คุณผู้ชมครับเวลาที่มีข่าวการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะกรณีที่หนักๆ ก็มักจะมีกระแสเรียกร้องจากผู้คนในสังคมว่าจะต้องเพิ่มบทลงโทษอย่างเช่นการประหารชีวิตหรือการฉีดยาเพื่อกดฮอร์โมนเพศชายให้หยุดทำงานนะคะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมาก็มีการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมได้นำเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการว่าควรจะต้องแก้ไขบทลงโทษและแก้ไขคำนิยามด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะต้องยอมรับว่าคือคนที่ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีอะไรที่แบบที่มีความอ่อนแอในทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอยู่แล้วต้องการคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ในการเป็นพี่เลี้ยงทางรัฐเป็นผู้สนับสนุนได้ไหมคือจะทำให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเราคิดว่าเรื่องพวกเราเนี่ยมันก็คุยกันมานานเนาะคุยกันจนแบบโอ้โหอะไรเรื่องกฎหมายเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงินทองเลยเนี่ยกฎหมายเรื่องเงินยังเรื่องเยอะเลยนะที่จะแก้ไขได้แต่เรื่องกฎหมายไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยเนี่ยเรื่องของการดูแลคนอ่ะเรื่องของการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันยังเยอะเลยอ่ะและสุดท้ายประเทศไทยมันจะไปไหนก็ต้องฝากส.ส.นะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำให้มันได้ทุกเรื่องเสียงสะท้อนจากภาคประชาสังคมบอกเล่าปัญหาการทำงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมาธิการที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราการทำอนาจารการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขกฎหมายข่มขืนชายก็ได้หญิงไปข่มขืนชายเกี่ยวกับบังคับให้ชายมีเพศสัมพันธ์กับตัวเองก็เป็นการข่มขืนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยอาจจะมีการล่วงล้ำหรือไม่ล่วงล้ำก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีมิติของการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมพฤติการเหล่านี้เยอะมากนะคะเราจึงต้องมาปรับปรุงกฎหมายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งตลอด6เดือนของการศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาแล้วเห็นว่าโปรแกรมหรือกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์เองยังมีข้อจำกัดอยู่เราไม่เห็นแนวทางการประเมินและวินิจฉัยภาวะการเจ็บป่วยหรือภาวะทางจิตเวชที่ชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นแนวทางการประเมินการวินิจฉัยจะก่อนจนการประเมินความเสี่ยงของผู้กระทำหรือผู้ต้องขังเหล่านี้ก่อนที่จะออกมาจากเรือนจำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กรรมาธิการได้ศึกษาแล้วขอให้มีการศึกษายังเป็นระบบว่าจะต้องมีโปรแกรมเฉพาะนะครับกับผู้ต้องขังแต่ละรายหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการศึกษากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศเธอเป็นตำรวจที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะและยังดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการดูแลเรื่องนี้เธอเสนอให้มีหน่วยงานเฉพาะด้านเข้ามาดูแลเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นที่เรารู้กันอยู่นะว่าคดีแบบนี้คือใครก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าจะเรียกร้องความยุติธรรมได้ยังไงถ้ามองว่ายังต้องไปแจ้งความบนสถานีซึ่งเป็นแหล่งรวมทุกคดีมันก็ทำให้เขารู้สึกความกล้าเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วถ้าเกิดไปเจอคนเจอในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่โอเคโอกาสที่จะทำให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็น้อยลงการปรับตัวบทกฎหมายคำนิยามการตีความบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราการทำอนาจารการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศเพื่อให้ครอบคลุมในการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับพฤติการการกระทำทางเพศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายที่คุ้มครองทุกเพศสภาพให้ปลอดภัยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน